จากกรณีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ4ยื่นฟ้องนายกิตติเทพชยเดชพี่ชายของพิงกี้พิงกี้สาวิกาและก็มันดากับพวกรวม19คนคดีแชร์ฟอร์เรส 3D ในฐานความผิดทุจริตโดยที่หลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จซึ่งศาลก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและก็ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำนั้นซึ่งล่าสุดจานนุ่งพนีซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลออกมาว่าตัวของเธอนั้นก็โดนหลอกให้ลงทุนฟอร์เรส 3D จนสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทาง Facebook ส่วนตัวโดยที่จ้าได้โพสต์ข้อความฟาดเจ็บว่าอยากจะมีก็ต้องมีด้วยตัวเองทำงานเองเหนื่อยเองดีกว่าไม่ใช่ว่ามีเพราะว่าหลอกคนอื่นมาแล้วก็ภาคภูมิใจในความรวยของตัวเองภาคภูมิใจกับระอายนั้นมันต่างกันนะคิดให้ได้อย่าสบายบนความเดือดร้อนของคนอื่นสงสารคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินสุดท้ายพวกมึงอ่ะก็มาหลอกเขาอย่าโทษแต่คนโดนหลอกว่าโลกเลยโทษอีพวกที่ตั้งใจมาหลอกเร็วกว่าอีกซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีคนโทรมาไลฟ์มาเยอะมากๆดีใจด้วยขอให้ได้เงินคืนขอบคุณทุกคนนะคะเงินจะได้คืนหรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆก็คือบทเรียนอย่าไปเชื่อใจใครให้พูดดีกับเราแค่ไหนก็อย่าไปไว้ใจในขณะที่มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้ได้เงินคืนด่านจ๊ะก็ได้เข้ามาตอบกลับไปว่าฮ่าฮ่าหนูรู้ไปแล้วล่ะได้มากกว่าเงินก็คือว่าบทเรียนหน้าใสๆเบลๆไว้ใจไม่ได้เลย